อยู่กับผมช่องโควิดชาแนล47เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมไม่เรียกบุญชัยเซ็นสัญญารอ HIA สถานีอยุธยาผ่านก่อนสุริยะให้รอผลรายงานอีก 2-3 เดือนระหว่างเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคม2567สร้างปัญหาเวรคืนส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างจบแล้วรอเคลียร์2สัญญาเจ้าปัญหาสถานีอยุธยาและพื้นที่ทับซ้อนเตรียมลงนามกับจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลก่อนไปรับชมทิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจากเพจข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนนะครับท่านผู้ชมเฟสที่1ระยะที่1นะครับช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมามีระยะทางทั้งหมด250กิโลเมตรครับผมไปรับฟังกันเลยครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนว่าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนครั้งที่31ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่7-8พฤษภาคม2567เบื้องต้นจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดไทยจีนระยะเฟสที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทาง250กิโลเมตรให้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมรับทราบด้วยนะครับท่านผู้ชมล่าสุดภาพรวมการก่อสร้างอยู่ที่ 32.31% ก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาจากทั้งหมด14สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก10สัญญาและรอผลลงนามอีก2สัญญาคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการได้ภายในปี71ตามแผนที่ปรับใหม่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมนายสุริยะกล่าวต่อว่าขณะนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆของโครงการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดไทยจีนเฟสที่1โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินและการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยเหลือเพียง2สัญญาได้แก่สัญญาที่4/1ช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง 15.21 กิโลเมตรซึ่งมีช่วงที่มีโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภานะครับอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดของกลุ่ม CP เอกชนคู่สัญญาโครงการรถไฟไฮสปีดเชื่อม3สนามบินแนวโน้มประมาณ 90% เอกชนจะสร้างโครงสร้างทับซ้อนให้กับรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.คาดว่าเรื่องการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟไฮสปีดเชื่อม3สนามบินจะจบในเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมนายสุริยะกล่าวอีกว่าส่วนสัญญาที่ 4/5 ช่วงบ้านโพพระแก้วระยะทาง 13.3 กิโลเมตรในสัปดาห์นี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสภ.ในฐานะเลขานุการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองหมดลุกโลกเตรียมเสนอรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนะครับหรือ HIA ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาในโครงการรถไฟไฮสปีดไทยจีนเฟสที่1ไปยังองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคาดว่ายูเนสโกจะใช้เวลาพิจารณาและทราบผลภายใน 2-3 เดือนหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชม
ใช้เวลาประมาณเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมนะครับนายสุริยะกล่าวด้วยว่าในส่วนของการลงนามสัญญาที่ 4-5 ระหว่างรฟท.กับบริษัทบุญชัยพาณิชย์1979จำกัดผู้รับจ้างเอกชนยังคงยื่นราคาเดิมวงเงิน 1,325 ล้านบาทส่วนจะลงนามสัญญาเมื่อใดนั้นคาดว่าเมื่อส่ง HIA ให้ทางยูเนสโกสักระยะจะสอบถามไปยังยูเนสโกในเบื้องต้นว่ายังมีเรื่องใดน่ากังวลหรือต้องเพิ่มเติมข้อมูลใดหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหากไม่มีประเด็นใดก็จะลงนามสัญญากับเอกชนเลยและเมื่อมีการลงนามสัญญารฟท.จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน NTP ให้เอกชนได้ทันทีเพื่อให้เริ่มงานก่อสร้างทางวิ่งไปก่อนและเว้นสถานีอยุธยาไว้สร้างที่หลังได้นะครับท่านผู้ชมนายสุริยะกล่าวอีกว่านอกจากนี้จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมรับทราบว่าประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันโครงการรถไฟไฮสปีดเฟสที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายเพื่อเชื่อมต่อไปยังสปป.ลาวและจีนได้คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี73นะครับท่านผู้ชมรวมถึงการพัฒนาสถานีรถไฟนาทาจังหวัดหนองคายให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยสปป.ลาวและประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมขณะเดียวกันจะหารือเรื่องการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีรถไฟและรถไฟความเร็วสูงจากต่างประเทศด้วยซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางขึ้นเป็นหน่วยงานกลางสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีทดสอบและรับรองชิ้นส่วนนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งสนับสนุนศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูงที่สถานีเชียงรากน้อยและอยู่ระหว่างจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือ MOU กับ China State Rail นะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวอีกครั้งนะครับผมรถไฟไฮสปีดรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมารถไฟไฮสปีดเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่อง Covid Channel ด้วยนะครับช่อง Covid Channel หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่อง Covid Channel ขอขอบคุณครับ